ชมภาพบรรยากาศงานไทดำร่วมใจเถิดไทยพระจอม9ครั้งที่6วันที่5เมษายน2566ตำนานลาวหางเจ้าถิ่นกำเนิดบรรพบุรุษไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนครคิรีจัดโดยสมาคมไทยทรงดำประเทศไทยมูลนิธิไทยทรงดำประเทศไทยชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีและสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีThank you.
่านกับผมนายเลือดแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเหนือประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีนายกสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยรองประธานมูลที่ไทยทรงดำประเทศไทยและท่านสวัยเพชรลุนประธานมูลที่ไทยทรงดำประเทศไทยและพี่น้องชาวไทยทรงดำทุกท่านนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างสูงที่ได้สละเวลาอันมีค่าของท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยดำรวมใจเทิดไทยประจำกล้าวครั้งที่6ในวันนี้และท่านยังได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในครั้งนี้จำนวน 100,000 บาทและยังได้บริการนะครับรถสุขาเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมงานไทยทรงดำเทิดไทยรวมใจเทิดทานกล้าวในวันนี้เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาจากครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ. 2553โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีต่อชาวไทยทรงดำในครั้งที่ชาวทรงดำได้อพยพอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีและองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงสร้างพระนครคีรีขึ้นในครั้งนั้นชาวไทยทรงดำได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขสบายภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านนอกจากนั้นในการจัดงานไทยดำรวมใจเทิดไทยประจำกล้าวยังมุ่งให้เกิดการรวมตัวกันของชาวไทยทรงดำที่อพยพโยกย้ายกันไปประกอบอาชีพจังหวัดต่างๆในจังหวัดอื่นทั่วประเทศให้มีโอกาสได้คืนสู่ถิ่นฐานที่เคยอยู่กินเดิมของชาวไทยทรงดำในวาระตุดสงกรานต์ของทุกปีรวมทั้งเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยทรงดำที่มีมาเป็นเวลาช้านานเป็นการแสดงถึงความเป็นผู้มีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทยทรงดำที่ควรหวงแหนอนุรักษ์สืบสานให้ไทยทรงดำที่เป็นอนุชนรุ่นหลังและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่ากิจกรรมของงานในไทยดำรวมใจเทิดไทยประจำกล้าวครั้งที่6นี้เริ่มแต่พี่น้องไทยดำมาพร้อมกับนักเรียนยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีแห่งนี้ในช่วงบ่ายจัดคิ้วขบวนธงทิวและพระบรมสารีริกธาตุของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นไปบนพระนครคีรีเพื่อทำพิธีถวายสดุดีสักการะแล้วกลับลงมาลำถวายมือและรับประทานอาหารที่ซุ้มต่างๆในบริเวณงานพิธีจะเป็นกิจกรรมการแสดงบนพิธีตามวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำที่แต่ละอำเภอจัดมาและมีผู้เข้าร่วมงานฟ้อนแคนมาตามวงแคนที่จัดไว้ทั้งหมด4วงในขณะที่บนเวทีจะมีกิจกรรมการแสดงของศิลปินและเยาวชนของพี่น้องชาวไทยทรงดำการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณบุคลากรสิ่งอำนวยความสะดวกและวัตถุอุปกรณ์ส่วนใหญ่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและร่วมมือร่วมใจจากเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดบัดนี้ได้เวลาชมมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเปิดงานขอกราบเรียนท่านและขอบพระคุณท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเป็นอย่างสูงขอกราบเรียนเชิญครับเรียนจะเอกอภิชาติแก้วโกศลท่านประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านลาดท่านบุญเลิศยอดแก้วท่านนายกองค์การบริหารมณฑลหนองชุมพลเหนือท่านสุชาติเต็งประเสริฐท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคอเครือข่ายสภาวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีประธานวิทย์ไทยทรงดำประเทศไทยนายกสมาคมไทยทรงดำไตดำประเทศไทยพี่น้องไทยทรงดำทุกท่านชุมชนทรัพย์สินและชาวจังหวัดเพชรบุรีกระผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยดำรวมใจเทิดไทยประจอมเกล้าครั้งที่6ในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านประธานชมรมไทยทรงดำจังหวัดเพชรบุรีท่านนายกบุญเลิศยอดแก้วจะเห็นได้ว่า
กลุ่มชาติพันธุ์ไทยธงดำมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์มีความผูกพันกับพื้นแผ่นดินไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งงานไทยดำรวมใจเทิดไทยพระจอมเกล้าจึงเป็นงานที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีที่มีต่อชาติพันธุ์ไทยธงดำซึ่งมีประชากรอยู่ทั่วจังหวัดเพชรบุรีทั้ง8อำเภอและมีเครือข่ายกระจายไปในพื้นที่ต่างๆภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้และนัดหมายจัดกิจกรรมโดยจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางเพื่อพบปะญาติมิตรและร่วมกันแสดงความกตัญญูน้อมรำลึกณสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้นับเป็นเกียรติประวัติที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากและเป็นเกียรติภูมิใจของชาติพันธุ์ไทยธงดำในการสืบสานศิลปะการแสดงประเพณีการแต่งกายวัฒนธรรมอาหารประจำถิ่นให้เป็นประจักษ์และสืบต่อไปชาติธงดำนับว่าเป็นชนเผ่าที่รักษาและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและในการจัดงานครั้งนี้ได้ปลูกฝังจิตสำนึกไว้ให้ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังจะได้อนุรักษ์และสืบสานให้ยั่งยืนคงอยู่ตลอดไปกับผมหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการในโอกาสนี้กับผมขอรัตนาคุณพระศรีอัตไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดลงบันไดทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการจัดงานนี้สำเร็จลุล่วงตลอดไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมยินดีขอเปิดงานไทยดำรวมใจเทิดไทยพระจอมเกล้าครั้งที่6ณบัดนี้ขอขอบคุณครับท่านนะร้องเพลงร่วมเปิดเผยให้นำบันไดOh, oh, oh.
Yeah.
You ready?